สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มแอมกับบ๊อบบี้พาน้องแอลลี่เที่ยวทะเลครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักสุดๆเลยล่ะครับซึ่งเขาทั้งคู่นั้นรักน้องแอลลี่ดั่งบุตรแท้ๆหลังจากที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสำหรับครอบครัวของหนูแอมสุริวิภาและบ๊อบบี้โรเบิร์ตที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเกือบ30ปีแต่น่าเสียดายร้ายข่าวดีเรื่องผู้สืบสกุลทำให้ทั้งคู่ได้ตัดสินใจรับเด็กมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมชื่อน้องแอลลี่หน้าตาน่ารักน่าชังสุดๆนุ่มแอมบับบี้พาบุตรสาวน้องแอลลี่เที่ยวทะเลครั้งแรกโมเมนต์คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงน่ารักมากๆครอบครัวมีสีสันและครึ้งเครงมากกว่าเดิมที่วันนี้มีบุตรสาวน้องแอลลี่มาเติมเต็มรอยยิ้มพร้อมรับบทบาทใหม่ในชีวิตจริงของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างมีความสุขจากภาพจะเห็นว่าแม่หนูแหม่มพ่อบ๊อบบี้แท็กทีมพาบุตรสาวทำกิจกรรมสนุกสนานกันอยู่ตลอดล่าสุดหนูแหม่มและบ๊อบบี้ได้พาบุตรสาวคนเก่งไปเที่ยวทะเลครั้งแรกที่ภูเก็ตศรีพันวางานนี้หนูแอลลี่ตื่นเต้นแฮปปี้ดีใจสุดๆกับโมเมนต์ที่ได้เหยียบทรายบนชายหาดริมทะเลเพียงเท่านี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแล้วก็สุขใจพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่าป้าพาเบบี้เหยียบทรายครั้งแรกชอบมากค่ะMy baby Ellie จากภาพต่างๆต้องบอกว่าหนู Ellie baby ตัวจิ๋วเป็นซุปตาร์ตัวน้อยไปแล้วล่ะครับเพราะมีแฟนคลับบีป้านะอาคอยติดตามความน่ารักอยู่ตลอดครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ